ครับคู่ที่2ครับฝ่ายแดงเอมเมอร์สันจากบราซิลกราวบินเฮืองจากเมียนมานะครับพร้อมแล้วก้าวขึ้นสู่เวทีแล้วครับและโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญดร.วีระกัญชปะกัญชปะคิรินรับรองนายกสมาคมให้เกียรติมอบมาลัยแก่มวยคู่ที่2ขอกราบเรียนเชิญครับค่ะเชิญทางด้านนะคะครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติดังๆสักครั้งนะครับกับคู่ที่2ครับคู่นี้พิกัดน้ำหนักกันไว้67กิโลครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่ที่2เราใช้ดร.เสน่ห์นวลจันทึกให้คะแนน3ท่านมีศรีนินมีเพชรสมยศมงคลเดชและสังคมยมคำลือการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกสมทรงพันเจริญบรคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดร.จันรงสุหงษานายกสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับร่วมกับสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติจัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์ในขนมต้มและชิงแชมป์สถาบัน IMTF ครั้งที่13นะครับณสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคู่นี้เป็นคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงมาจากบราซิลครับฝ่ายน้ำเงินมาจากเมียนมานะครับก็เป็นอเมริกาใต้กับเอเชียครับคู่แรกจากยุโรปครับวิกเตอร์ฟรอมสเปนเป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อคเอาท์ไปนะครับก็มาให้กำลังใจกันครับเอมเมอร์สันบราซิลกับกราวมินเฮืองจากเมียนมาวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติหลายๆท่านนะครับที่มาให้กำลังใจกับการแข่งขันในครั้งนี้ดร.มนพตั้งเพชรสิริพงศ์ดร.ต่อศักดิ์แก้วจรัสวิไลจากมหาวิทยาลัยเกษตรดร.วิรพงศ์วิเศษสินจากสถาบันการพลักษาจังหวัดชัยภูมินะครับนี่จบดร.จากวิทยาลัยมวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรุ่นเดียวกับท่านนายกสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยดร.ชนรงค์สุหงษานะครับนี่ถือว่าเป็นกีฬา 100% ครับซึ่งไม่เกี่ยวกับการพนันครับดูศิลปะมวยไทยตั้งแต่ลำไร้ไหว้ครูนะครับจนกระทั่งนะครับการชูมือใครคือผู้ชนะเดี๋ยวดูครับโอ้ฝ่ายน้ำเงินนี่ถ้าไม่บอกก็ต้องว่าเป็นมวยไทยเลยแหละครับหน้าตาเหมือนคนไทยเลยครับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับดำเนินการถ่ายทอดโดย The Agency Group นะครับก็ดูกันที่นวมเป็นหลักเลยครับฝ่ายแดงใส่นวมสีแดงฝ่ายน้ำเงินใส่นวมสีน้ำเงินครับ
ยกที่1ของมวยคู่ที่2ครับน้องมิ้นครับโดย The Agency Group ส่งเข้าประกวดนะครับแจ้งยกที่1ของมวยคู่ที่2 5ยกครับ3นาทีพัก2นาทีฝ่ายแดงเอเมอร์สันพลเงินกราวมินเฮืองนี่ครับถ้าไม่บอกนี่ต้องบอกเป็นมวยไทยแน่นอนครับนี่ครับไม่ต้องดูใจกันเลยครับวัดใจกันเลยตั้งแต่วินาทีแรกครับเอเมอร์สันจากบราซิลถ้าฟุตบอลนี่คงจะไม่ได้เจอกันครับบราซิลกับเมียนมานี่แหมไม่น่าจะได้เจอกันครับแต่ถ้ามวยไทยได้เจอครับโอ้โหอิมเมอร์สันนี่เล่นหนักเล่นแรงเลยครับมาตัวแข็งไปแล้วครับโอ้ไม่ลุกแล้วครับกรรมการดร.เสน่ห์นวลจันทึกนับได้แค่3เลยครับยุติการชกเลยครับเดี๋ยวพบกับคุณเอมม่าบนเวทีเลยครับดูช้าๆกันก่อนนะครับนี่ครับโดนหมัดไปก่อนเต็มๆครับพร้อมด้วยเข่าครับมาเป็นชุดเลยครับโอ้โหนี่ครับทนไม่ไหวครับแม่บราซิลตัวนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วครับนี่ครับภาพช้าๆพบกับคุณเอมม่าบนเวทีครับค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะทางด้านดร.วีระกัจฉะปะคิรินท่านรองนายกสมาคมสถาบันศิลปะป้องกันตัวแบบไทยนะคะขึ้นคาดเข็มขัดให้กับผู้ชนะนะคะบนเวทีและมอบถ้วยรางวัลนะคะให้กับทางด้านรองผู้ชนะนะคะในไฟท์นี้ด้วยนะคะ Congratulations for the red corner Emerson Olimpro be the winner on this fight ค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันนะคะค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านดร.วีระกัจฉะปะคิรินท่านรองนายกสมาคมนะคะที่ขึ้นมอบรางวัลเงินรางวัลคาดเข็มขัดแล้วก็มอบถ้วยรางวัลให้กับนักมวยบนเวทีด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะเรียนเชิญเลยนะคะนักมวยคู่ต่อไปนะคะ Race Corner Luis Helique Will